ความสัมพันธ์ระหว่าง2ชาติมหาอำนาจฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาทำท่าจะดีขึ้นภายหลังจากที่โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐได้โทรศัพท์หารือร่วม30นาทีกับเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อเคลียร์เรื่องปัญหาระหว่างประเทศกรณีที่ฝรั่งเศสออกอาการเคือง3ชาติมหาอำนาจสหรัฐสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียหลังรวมตัวกันในนามออคัสเป็นพันธมิตรทางทหารในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเมื่อ15กันยายน2564โดยประเดิมภารกิจแรกด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ให้แก่ออสเตรเลียนั่นทำให้สกอตต์มอริสันนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียตัดสินใจยกเลิกข้อตกลงจัดซื้อเรือดำน้ำจากฝรั่งเศสรวม12ลำราว 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจนฝรั่งเศสเกิดอาการเลือดขึ้นหน้าโจกออสเตรเลียว่าแทงข้างหลังแล้วเรียกเอกอัครราชทูตประจำสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียกลับประเทศเพื่อประท้วงการกระทำดังกล่าวในทันทีนอกจากนี้ยังสั่งยกเลิกการประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสกับอังกฤษในสัปดาห์นี้อีกด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียอ้างว่าได้แจ้งเรื่องนี้ให้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสทราบแล้วระหว่างทานอาหารค่ำร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่ชองปีแอร์เทเบิลเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำออสเตรเลียอ้างว่าตนอยู่ด้วยในจังหวัดนั้นแต่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียบอกแค่สถานการณ์ในภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้บอกว่าจะเปลี่ยนไปใช้เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ภายหลังเกิดความตึงเครียดใน3ชาติประธานาธิบดีสหรัฐก็เริ่มเดินเกมติดต่อประธานาธิบดีฝรั่งเศสอดีตประเทศเจ้าอาณานิคมในแถบอินโดจีนเมื่อ19กันยายนที่ผ่านมาก่อนที่ไบเดนจะยกหูโทรหามาครงเมื่อ22กันยายนโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องดำเนินการปรึกษาหารือกันในเชิงลึกเพื่อฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจและพบปากกันในยุโรปในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ซึ่งเจนชาสกี้โฆษกทำเนียบขาวอ้างว่าไบเดนพูดคุยอย่างเป็นมิตรและแสดงความหวังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและยอมรับว่าน่าจะมีการปรึกษาหารือมากกว่านี้โดยฝรั่งเศสยอมส่งเอกอัครราชทูตกลับไปประจำการในสหรัฐสัปดาห์หน้าหลังเรียกตัวกลับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทั้งสองชาติแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะส่งเอกอัครราชทูตกลับไปประจำการยังกรุงแคนเบอร์ราของออสเตรเลียอีกเมื่อใดโดยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพยายามแสวงหาโอกาสจัดการสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นำฝรั่งเศสแต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการตอบสนอง